และคอกแล้วก็การดูแลที่อยู่ของไก่ทำยังไงให้มันสะอาดทำยังไงให้พวกนี้เชื้อโรคมันน้อยลงมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะอะไรลดปัจจัยที่จะมามีผลทำให้เกิดลักษณะของโน้มน้ำให้เกิดโรคหรือว่าโน้มน้ำทำให้ตัวไก่เนี่ยคุ้มกันต่ำแล้วก็มีโรคเข้ามาได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสะอาดยิ่งดีพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะมันจะได้ไม่มีโรคเข้ามาในหมู่บ้านเราหรือตัวแต่ละปีเนี่ยอบต.ก็ไปสำรวจข้อมูลบางท่านอยากจะสำรวจข้อมูลมีไก่กี่ตัวมีหมากี่ตัวเสร็จแล้วก็ส่งกรุงเทพเนาะเวลาจะขอก็มาให้เราสำรวจเองข้อมูลเราไม่ได้ใช้เลยโครงการที่เราบอกไม่ใช่ไม่ได้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยอบต.ต้องมีและต้องใช้เองได้ด้วยเวลาเกิดเหตุสงสัยการระบาดอาสาจะรายงานผ่านมือถือนะครับพอรายงานปุ๊บแล้วนี่มันเข้าที่ศูนย์ประมวลข้อมูลระบาดอัตโนมัติคือไอ้ศูนย์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ครับพอเป็นคอมพิวเตอร์ปุ๊บเนี่ยแปลว่ามันอัตโนมัติมันเร็วไม่ใช่ต้องรอคนจะติดโรคติดนี่ไว้ซึ่งโรคระบาดมันไม่รอใครครับมันวันนี้10ตัวพรุ่งนี้เป็น100ตัวมันลืมมันไปพันตัวอาทิตย์นึง2อาทิตย์หมดหมู่บ้านนะครับถ้าถือว่ายับยั้งได้ในการจ่ายรวมรับเป็นได้พ่องค่ะได้ความรู้เพิ่มครับมีการฟังปีกนะครับการฉีดยาอาร์ตี้กล้ามหน้าอกที่ถูกต้องอาร์ตี้ทำไปเมื่อก่อนนะกับฮู้มาบางส่วนแต่เขายังบอกฮู้ว่าเขาต้องฉีดที่ไหนแต่เขาก็ทำไปมันมีประโยชน์กับตัวเก่าอย่างใดโอ้มีประโยชน์นะการฟังฮู้นะการฉีดดีนะครับปฏิบัติแต่ข้อนี้ผมไม่มีข้อปฏิบัติเนาะฉีดดีผมมีอ่ะแต่ว่าต้องถึงฉีดดีตัวเองถ้าปฏิบัติทำมาหาเลี้ยงอะไรที่ยังว่าชัดเขาเป็นอย่างนี้ครับไปบอกไปถ้าปฏิบัติถ้าจะดีทำมาว่าสิยาอย่างเปเปอร์อย่างชัดน้อยชัดไงหมู่คณะแม่แจ่มที่ได้มาครับความรู้วันนี้ก็จะรีบเอาไปปฏิบัติทันทีตามความแนะนำของทางศูนย์อาจารย์ที่แนะนำมาก็อาจจะเอาไปปรึกษาดูกันว่าจะขั้นตอนจะเอาขั้นตอนใดให้มันดีก่อนเริ่มแรกแล้วหมู่ผมเขาก็คิดว่ามีในใจไม่ต่ออยากจะไปตั้งกลุ่มแล้วคัดเลือกเอาหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งทำเป็นโซนนิ่งทำเป็นตัวอย่างนำร่องก่อนผมได้อาสามา10กว่าคนนะครับจะพยายามตั้งใจพี่โยกครบเนาะของหมู่นี้ไปใจกับหมู่บ้านตำบลนาคาเอาไม่ได้ผลทั้งนั้นเดี๋ยวครับไม่ได้ผลประโยชน์ครับชาวบ้านกันต่อมาต่อเขาจะไปตั้งกลุ่มทำกรรมได้เพื่อที่มันเป็นเอกภาพเลยเป็นกลุ่มของที่ดูแลรักษาไก่โดยเฉพาะน้องน้อยยังได้ก่อตอนนี้ก็ขอขอบคุณทางด้านคณะสัตวแพทย์มจ.ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ของเป็นของโครงการพอดีๆเลยนะครับเนาะที่ว่าอำเภอไม่แจ่มก็มีความยินดียิ่งที่มีโครงการพอดีครับเข้ามาพร้อมให้ประโยชน์ต่อชาวตำบลตะพานและก็อำเภอไม่แจ่ม